อาหารฝรั่งจ้ะพี่น้องเมื่อนี้พิซซ่าไก่ชิคเก้นพาม่าชิคเก้นพิซซ่าเอิ้นหยังก็เอิ้นเพราะว่าใช้พิซซ่าซอสแทนพาร์เมจานาซอสนะคะก็ง่ายๆเสิร์ฟพร้อมชิปส์และก็สลัดค่ะจวดคักจวดแน่ตัวค่ะเด้อส่วนผสมนะคะเนื้ออกไก่นำไปผ่าครึ่งเวลาทอดจะได้สุกง่ายค่ะหมักด้วยเกลือและพริกไทยดำนะคะหลังจากนั้นเราจะนำมาคลุกแป้งสาลีค่ะคลุกแป้งสาลีเสร็จคลุกไข่ไก่และคลุกตบท้ายด้วยเกล็ดขนมปังหลังจากนี้ก็จะนำไปทอดให้เหลืองกรอบนะคะเนื้ออกไก่นะคะที่หมักเกลือแล้วก็พริกไทยคลุกแป้งสาลีค่ะไข่ไก่หลังจากนั้นก็นำมาคลุกเกล็ดขนมปังหลังจากนี้จะนำไปทอดค่ะนี่หน้าตาก่อนทอดนะคะหน้าตาที่ทอดสุกแล้วนะคะเหลืองกรอบแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปซับมันแล้วก็ราดซอสโปะชีสแล้วนำไปอบกันค่ะไก่ที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็นำมาราดปกติจะใช้เป็นซอสสำเร็จรูปของชิคเก้นพาร์เมจานาแต่ว่าวันนี้ก็ใช้แบบพิซซ่าซอส มันหมดนะก็เลยมีติดบ้านไว้ตลอดพิซซ่าซอสนะคะใช้ได้เหมือนกันหรือว่าจะใช้เป็นโบโลเนสซอสก็ได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะราดไปซอสมะเขือเทศก็ได้เช่นกันค่ะหลังจากนั้นก็โรยชีสวันนี้ใช้เป็นชีสรวมนะคะนี่สำหรับเห็ดไก่เนี่ยนะเห็ดซิกเก้นผ้าหมาเนี่ยนะพี่น้องจะใส่แฮมก่อนก็ได้โปะชีสเน้นๆเลยค่ะเฮ็ดเองกินเองไม่ต้องหวงเครื่องค่ะพี่น้องหลังจากนี้จะนำไปอบนะคะไฟหน้าตาก่อนอบนะคะใส่เข้าไปปิดเตาอบค่ะไฟบนล่างค่ะ180องศา20นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนอบเสร็จนะคะโอ้ยกำลังใจหลายอันนี้กำลังใจอันนี้ก็กำลังใจในส่วนของชิปส์นะคะก็ซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่เขาทำแบบแช่แข็งมาเนาะสเปรย์น้ำมันมะกอกนิดนึงค่ะเข้าแอร์ฟรายเออร์ในนี้เขาก็บอกว่า200องศาประมาณ 8-16 นาทีนะคะเพราะมันแช่แข็งมาเนาะเอาไปสัก10นาทีก่อนละกันค่ะโอเคสตาร์ทสรุปวันนี้อบไป25นาทีค่ะอันนี้คือหน้าตาที่เราอบ25นาทีนะคะส่วนชิป16นาทีใกล้จะครบ16นาทีแล้วค่ะเหมือนที่เขาบอกไว้เลยสีจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนตักเสิร์ฟเลยค่ะร้อนๆชิคเก้นพาม่าชิคเก้นพิซซ่าเอิ้นหยังก็เอิ้นเพราะว่าใช้พิซซ่าซอสแทนพาร์เมจานาซอสนะคะก็ง่ายง่ายWhat my way?